สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Armored Warfare โดยผมบารอนนี่เช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการเล่นเลยนะครับผมแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับการแนะนำระบบอะไรด้วยนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปเปิดกล่องครับผมเกม Armored Warfare ถามว่ามีกล่องด้วยเหรอใช่ครับผมมีกล่องให้เราเปิดด้วยนะครับก็เรียกง่ายๆว่าเป็นกล่องกาชาแล้วกันนะก็ผมได้ทำการซื้อมานะครับ11กล่องนะครับผมในราคา 9.9 ยูโรนะครับผมถ้าตีเป็นเงินไทยนะครับก็ประมาณ330บาทนั่นเองนะครับ11กล่องนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้ของดีๆหรือเปล่านะครับรางวัลใหญ่ที่ทุกคนที่เปิดกล่องนี้นะครับเฝ้ารอก็คือ T14 อมตะครับแต่ไม่ใช่ T14 อมตะธรรมดานะเป็น T14 อมตะที่ติดปืน152มิลลิเมตรครับผมก็ถือได้ว่าเป็น T14 ในตำนานเลยนะครับที่เมื่อก่อนเนี่ยมันเคยอยู่ในสายหลักนะครับแล้วทางทีมงานเขาก็เอาออกไปแล้วเขาก็ทิ้งท้ายว่ามันอาจจะกลับมาในกิจกรรมพิเศษหรืออะไรอย่างนี้แต่มันดันกลับมาในรูปแบบของรูทบ็อกซ์นะครับก็ทำให้คนหลายคนเลยนะหัวร้อนกันไปตามๆกันนะครับเอาจริงๆนะครับสำหรับผมนะผมก็คิดว่า T14 อมตะรุ่นปกติเนี่ยติดปืนน่าจะ125นะที่มีอยู่ในเกมตอนนี้ผมว่ามันก็โอเคนะมันแบบโหดมากเลยนะถ้าผมบอกก็คือเป็น EBT ที่โหดที่สุดในเกมณตอนนี้เลยครับสำหรับ T14 อมตะนะแต่อย่างนั้นก็ตามครับถ้าได้เวอร์ชั่นปืน152มาเนี่ยมันก็โอเคกว่านะครับแถมมันเป็นรถถังพรีเมียมด้วยนะใช้หาเงินก็ได้ครับอยู่เทียร์10อีกต่างหากใครๆก็ต้องอยากได้แหละเนาะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดกันเลยครับว่า11กล่องเนี่ยจะได้ไหมนะจัดไปกล่องแรกครับโหเสียงโคตรดังเสียงเปิดดังมากโอ้โหเกลือล้วนๆยังดีฮะที่ได้ตัวบูสเตอร์มา5อันนะครับโอ้แต่2อันนี้นี่เกลือมากโอเคกล่องที่2ฮะโอ้โหเกลืออีกแล้วครับผมว้ากล่องที่3มาต่อเลยฮัลโหลไม่มีอะไรดีเลย3กล่องที่ผ่านมา2 4ฮะเกลืออีกแล้วครับผมเฮ้ยกล่องที่5ครับผมโอ้โหเฮ้ยเอาจริงอ่ะไม่มีอะไรที่มันดูแบบคุ้มๆเลยนะกล่องที่6ครับโอ้โหเฮ้ยกล่องที่7ฮะ What อะไรเนี่ยเฮ้ยไม่น่าเชื่อโหเจ้าที่ตกใจนี้ไม่ใช่เพราะมันดีนะครับมันห่วยมากก็รู้แล้วว่ากล่องกาชามันควรจะห่วยแต่มันไม่น่าห่วยโอ้โอเคกล่องนี้ยังได้บูสเตอร์มา2อันโอ้โห Armor Warfare Boost นี่ใช้ได้อยู่นะมันบวกทุกอย่างนะครับผมแต่ยังไงก็คือเราก็ต้องเปิดไอ้ตัวนี้แล้วเราก็ไปเล่นอยู่ดีนะครับคล้ายๆกับพรีเมียมนั่นแหละนะมันก็ดีแต่ว่าก็ยังไม่ดีมากอะก็แค่พอรับได้นะครับพรีเมียมครับผมโอเคอันนี้ยังใช้ได้อยู่นะครับกล่องนี้นะได้พรีเมียม1วันนะครับแล้วก็ AW Boost มาอีกด้วยนะใช้ได้เลยครับเล่นกันยาวๆไปดีจังหวะนี้กล่องเท่าไหร่วะเนี่ยกล่องที่10ครับ What the กล่องสุดท้ายนี่ว่ะโอ้โหจบเลยฮะ11กล่องนะครับผม330บาทครับดูฮะว่าคุ้มไม่คุ้มนะครับสำหรับผมให้พูดเลยว่าไม่คุ้มอย่างยิ่งไม่คุ้มอย่างยิ่งเลยนะครับอาจจะคงต้องเปิดสัก50กล่อง100กล่องอะไรอย่างงี้นะผมว่าอาจจะดูได้น้ำได้เนื้อมากกว่า11กล่องนี้นะครับผมแต่ยังไงก็ตามครับเปิดขำๆให้ดูกันแล้วกันเนาะว่าในกล่องนี้มันจะมีอะไรให้เราได้บ้างนะครับบางคนอาจจะโชคดีเปิด5กล่องได้ลดเลยนะครับเปิดกล่องเดียวได้ลดเลยแน่นอ นครับมันเป็นเรื่องของโชคด้วยนะครับแต่ยังไงก็ตามครับเปิดสนุกๆขำๆไปครับเดือนนี้ผมก็เปิดแค่นี้แหละไม่คิดจะเปิดอีกแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวมาติดตามก็ได้ใน Armored Warfare คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมบารอนนี่ขอตัวลาไปกินเกลือก่อนนะครับผมได้เกลือมาเยอะมากนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมไปฮะ